นับสนุนโดย True องค์กรดิจิทัลคุณภาพมาตรฐานสากลการันตีด้วย APQO และ ESQR สวัสดีค่ะผมนายแพทย์สุประสิทธิ์สถิตตระกูลครับอายุรแพทย์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลเวชธานีณัชวีวานิสุรางค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรครายการที่จะมากระตุ้นต่อมความสุขเพื่อหยุดโรคร้ายพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16พร้อมกับเรื่องราวสุขภาพที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปด้วยกันนะคะตอนนี้แน่นอนละค่ะคุณหมอคือแต่ละคนก็ตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการที่สบค.มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วใช่ครับถ้าช่วงนี้นี่ออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นรถติดมากเลยนะครับคนออกมาใช้ชีวิตกันเหมือนปกติแล้วนะครับและยิ่งช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนแล้วด้วยฝนก็เริ่มตกกันแล้วเริ่มมีอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างในบางจุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังโรคที่มากับฝนด้วยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กังวลใจกับโควิด-19 เท่านั้นนะคะสัปดาห์นี้รายละเอียดทั้งหมดที่เราจะนำเสนอในรายการมีอะไรบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมต้องระวังน้ำกัดเท้าและมีโรคผิวหนังที่มาพร้อมกับหน้าฝนอะไรอีกบ้างที่ต้องระวังแมลงก้นกระดกแมลงที่มาพร้อมหน้าฝนตัวเล็กแต่พิษร้ายถ้าโดนพิษต้องรับมืออย่างไรคุณหมอมีคำตอบจับตาเด็กป่วยโรคตับอักเสบปริศนาทะลุ600รายทั่วโลกยังคงไม่พบสาเหตุตามที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกกันเฉพาะเพียงแค่โรคผิวหนังที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะคะคุณหมอใช่ครับซึ่งถ้าพูดถึงโรคผิวหนังที่มาพร้อมกับหน้าฝนแล้วเนี่ยโรคที่น่าจะแบบนึกถึงอันดับแรกๆเลยก็คือเรื่องของโรคน้ำกัดเท้านะครับต้องเดินลุยน้ำใช่ต้องเดินลุยน้ำไปนี่ครับแล้วก็อีกโรคนึงก็คือมันจะมีแมลงบางชนิดครับที่มาพร้อมกับหน้าฝนเลยนะครับแมลงก้นกระดกไม่รู้พี่นัทเคยได้ยินไหมครับอ๋อที่ว่าโดนแล้วจะแสบแสบร้อนร้อนใช่เพราะว่าถ้าโดนสารพิษของเจ้าตัวแมลงตัวนี้อาจจะทำให้มีอาการผื่นคันผิวหนังไหม้แสบร้อนได้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นนะครับใช่ค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะขอความรู้กันค่ะกับแพทย์หญิงบุญยพัฒน์ลิ้มทองกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับอาจารย์ครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับมีโรคผิวหนังอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังบ้างครับก็จะเป็นกลุ่มในเรื่องของเชื้อรานะคะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเชื้อราอันแรกก็เช่นพวกกลากเกลื่อนนะคะเชื้อแบคทีเรียก็จะเป็นพวกผื่นแดงๆต่างๆนานาที่ทำให้เกิดโรคที่พบบ่อยๆก็คือโรคเท้าเหม็นนะคะอันต่อๆมาที่เป็นได้ก็โรคน้ำกัดเท้าที่อาจารย์ที่อ่านเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีพวกโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังก็ที่คนที่เป็นอยู่แล้วหรือคนที่เคยเป็นก็จะเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมถึงแมลงต่างๆเช่นพวกด้วงก้นกระดกยุงก็จะมีมากขึ้นได้ในช่วงหน้าฝนเช่นกันค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอส่วนใหญ่แล้วมากับความชื้นมากับฝนความอับชื้นนะคะพอเริ่มฝนตกเยอะน้ำท่วมตามมาคนเดินลุยน้ำน้ำท่วมก็จะมีปัญหาตามพวกนี้ตามมาสารภาพเพิ่งจะรู้ว่าเท้าเหม็นอะถือเป็นหนึ่งโรคด้วยใช่ค่ะค่ะโรคเท้าเหม็นมันก็จะเหมือนพูดง่ายๆตามชื่อเลยค่ะก็จะมีกลิ่นที่เท้าออกมาแต่ว่าถ้าเพ่งดูดีๆเนี่ยก็จะมีเหมือนจุดเล็กๆอยู่ที่ตรงเท้านะคะพวกนี้รักษาได้คือมีการทายากินยาช่วยให้อาการดีขึ้นได้รวมถึงร่วมกับการรักษาความสะอาดของรองเท้าถุงเท้ามันก็จะลดปัญหานี้ลงไปได้แล้วก็ทำให้บุคลิกภาพส่วนตัวดูดีขึ้นได้ด้วยค่ะคือจะเป็นเฉพาะเพียงแค่สวมใส่รองเท้าแล้วเปียกน้ำแล้วอับชื้นเท่านั้นหรือว่าเป็นด้วยสาเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยมันมีแบคทีเรียร่วมด้วยค่ะมีแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคนี้ตามมาค่ะแล้วแบคทีเรียที่ว่านี้มาจากไหนคะคุณหมอมันเป็นแบคทีเรียที่พบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่อับชื้นเนี่ยมันทำให้เหมือนโตเร็วมากขึ้นเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็ขยายจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วอย่างคำว่าโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยครับมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันเป็นเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อาการของน้ำกัดเท้านี่มันมีอาการยังไงบ้างครับเริ่มต้นของน้ำกัดเท้าเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการแช่น้ำนานๆนะคะน้ำท่วมหรือว่าจุ่มน้ำอยู่ในเท้าจุ่มเท้าที่น้ำนานพอแช่ไปนานๆปุ๊บมันก็เกิดการระคายเคืองแดงลอกเป็นถึกเป็นแผลขึ้นมาระยะแรกเนี่ยจะยังไม่ได้มีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราพออยู่ไปเรื่อยๆสักพักก็จะมีเชื้อแบคทีเรียตามมาได้หรือว่ามีเชื้อราตามมาได้แบคทีเรียนี่ก็ทำให้เป็นเกิดเป็นหนองเป็นฝีได้หรือว่าเชื้อราก็ทำให้เกิดการแดงคันเป็นสะเก็ดตามมา
ค่ะแบบนี้วิธีการในการรักษาจะต้องทำยังไงคะคุณหมออย่างสเต็ปแรกที่ยังไม่ได้มีเชื้อโรคเพิ่มเนี่ยนะคะแค่แดงระคายเคืองเนี่ยก็จะเป็นการทายาสเตียรอยด์อ่อนๆหรือว่าทาขี้ผึ้งวิทฟิลนะคะพอไปเป็นมากขึ้นมีเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือทายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีทำแผลนะคะทาแอลกอฮอล์ทาเบตาดีนร่วมด้วยหรือว่าถ้ามีติดเชื้อราเพิ่มขึ้นก็มีทายาเชื้อรากินยาเชื้อราเพิ่มเติมค่ะค่ะแต่ว่าคำว่ามากขึ้นนี่คือระดับไหนคะคุณหมอเป็นผื่นที่รุนแรงขึ้นแล้วแผลแตกแล้วอย่างนี้เหรอคะอาจจะไม่ถึงขนาดแตกแต่ว่าเป็นแดงขึ้นคันมากขึ้นค่ะแต่คำแนะนำโดยรวมก็คือถ้าเริ่มเป็นแล้วอะค่ะไม่ควรซื้อยาทาเองเพราะว่ามันเป็นการก้ำกึ่งมากของการทายาสเตียรอยกับยาฆ่าเชื้อเพราะว่าพอทาไปแล้วมันอาจจะทำให้เชื้อดูฟูขึ้นได้เชื้อรามากขึ้นได้ในคนที่คิดว่ายังไม่ได้เป็นเชื้อราฉะนั้นแนะนำให้รีบไปพบแพทย์น่าจะดีที่สุดค่ะจะส่งผลเสียอะไรตามมาอีกถ้าเกิดว่าซื้อยาทาเองโดยไม่ไปพบแพทย์เพื่อดูอาการแล้วก็ขอคำปรึกษาขั้นที่หนึ่งก็คือเป็นโรคนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นโรคนั้นจริงอาจจะเป็นการวินิจฉัยที่ผิดเพราะฉะนั้นใช้ยาผิดมันก็จะยิ่งลามขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอาจจะทำให้โรคมันดูเป็นมากขึ้นได้จากการใช้ยาที่ไม่ถูกวิธีได้ค่ะอีกเรื่องนึงครับอาจารย์เคยได้ยินว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยครับมันจะมีแมลงก้นกระดกนะครับซึ่งถ้าเราโดนสารพิษของเจ้าตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นผื่นคันเป็นผิวหนังผุพองได้อยากให้อาจารย์ให้ความรู้เรานิดนึงเกี่ยวกับโรคจากแมลงก้นกระดกตัวนี้ครับค่ะด้วงก้นกระดกเนี่ยค่ะจะเป็นแมลงไซส์เล็กๆอยู่ประมาณสักไม่เกินเซนนึงนะคะตัวสีดำๆแล้วก็ก้นสีส้มๆเป็นลายๆขึ้นมาก็จะเจอได้บ่อยในหน้าฝนทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดเจอได้หมดเลยส่วนใหญ่พวกนี้จะชอบอยู่ในที่ที่มีแสงลำลายนะคะแล้วก็เวลามันสัมผัสถูกผิวเนี่ยมันไม่ได้กัดโดยตรงแต่มันเกิดจากสารชื่อเพเดรินอยู่ในตรงในตัวของมันเนี่ยนะคะที่มาโดนที่ผิวทำให้เกิดการระคายเคืองมันก็จะเหมือนแสบผุพองหรือว่าไหม้ก็ได้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นผื่นเป็นลักษณะเป็นทางยาวๆนะคะหรือว่าจะเป็นอยู่ตามข้อพับนะคะพอพวกนี้เกิดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาไหม้หรือว่าติดเชื้อตามมาแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงคะว่าอาการผิดปกติที่เราเป็นเนี่ยสืบเนื่องจากแมลงก้นกระดกถ้ารู้สึกแสบหรือว่าผื่นมันดูแดงมากเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำรีบไปพบแพทย์ก่อนหนึ่งก็คือเริ่มล้างสบู่กับน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเกลือเบื้องต้นใช่ค่ะลองล้างดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าล้างแล้วยังดูแสบมากแนะนำไปพบแพทย์ดีกว่านะคะหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเป็นแค่รอยแดงๆน้อยๆอาจจะดูอาการสักวันสองวันถ้าดูไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนรู้สึกว่าเป็นแค่รอยแดงๆน้อยๆอาจจะดูอาการสักวันสองวันถ้าดูไม่ดีขึ้นรีบไปตรวจเลยค่ะก็ถ้าเห็นตัวแมลงแล้วค่ะก็แนะนำว่าไม่เอาไปสัมผัสโดนอาจจะเป็นใช้อะไรปัดออกหรือว่าเป่าออกไปนะคะน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะทายาอะไรช่วยบรรเทาอาการไว้ก่อนเบื้องต้นได้ไหมคะแนะนำเป็นแค่ยาทาลดอาการแพ้ของผื่นแดงอย่างนี้ดีกว่าค่ะอาจจะเป็นพวกยาแอนตี้ฮิสตามีนครีมง่ายๆลองทาดูก่อนได้ค่ะแต่ถ้ามีอาการเยอะเช่นแสบหรือแดงมากนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามีไข้หรือว่าดูเป็นผื่นไหม้มากแนะนำไปรีบไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะโอ้ยคือจะถึงขั้นเป็นไข้เลยเหรอถ้าเป็นเยอะมากก็อาจจะมีปฏิกิริยารุนแรงขึ้นได้ค่ะค่ะเอาเป็นว่าที่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่ได้พูดคุยกันในเรื่องของโรคผิวหนังที่มากับหน้าฝนนะคะยังมีอีกหลายโรคเหมือนกันนะที่เป็นโรคผิวหนังที่มาพร้อมกับหน้าฝนนะคะหนึ่งในนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือเปล่าเขาเรียกว่าผื่นกุหลาบผื่นกุหลาบเป็นอย่างไรวิธีการในการรักษาจะต้องทำแบบไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรคค่ะยังคงนั่งอยู่กับแพทย์หญิงบุญพัฒน์ลิ้มทองกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังโรงพยาบาลเวชธานีเมื่อสักครู่นี้เกริ่นให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วนะคะว่าโรคผิวหนังที่มาพร้อมกับหน้าฝนยังมีอีกหลายโรคแล้วหนึ่งในนั้นสารภาพเลยค่ะโดยส่วนตัวไม่รู้จักนั่นก็คือผื่นกุหลาบนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องมาถามคุณหมอผื่นกุหลาบคืออะไรอะคะผื่นกุหลาบเนี่ยจะเป็นผื่นที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนอีกแบบนึงนะคะเจอในส่วนใหญ่จะเป็นเด็กโตตั้งแต่อายุสัก10ขวบขึ้นไปถึงคนวัยทำงานสัก 30-40 ปีนะคะเป็นผื่นลักษณะแดงๆเกิดที่ลำตัว
แล้วก็อาจจะสูงขึ้นได้ถึงประมาณคอหรือว่าแขนหรือว่าขาต้นขาส่วนบนนะคะเหมือนประมาณเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นประมาณนั้นนะคะแปลกทำไมถึงขึ้นแค่บริเวณนี้อะคะใช่ค่ะเป็นเหมือนลักษณะการขึ้นของผื่นเลยค่ะเป็นปฏิกิริยาจากเชื้อไวรัสแบบนึงนะคะไม่ติดต่อไม่ต่อไปคนอื่นเพราะฉะนั้นสบายใจได้แต่ว่าผื่นเนี่ยจะคงอยู่ระยะเวลานานพอสมควรประมาณตั้งแต่1ถึง3เดือนนะคะแล้วก็จะหายไปได้เองไม่มีการรักษาโดยตรงเฉพาะแต่ว่าเป็นการรักษาตามอาการบรรเทาตามอาการให้ผื่นค่อยๆดีขึ้นนะคะไวรัสที่ว่านี่มาจากไหนล่ะคะคุณหมอก็ลอยๆมาตามอากาศอย่างนี้ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรเป็นแค่เหมือนปฏิกิริยาร่างกายธรรมดาเล็กน้อยแต่ว่าจะมีผื่นขึ้นให้รู้สึกรำคาญตัวนิดนึงค่ะค่ะลักษณะของผื่นล่ะคะตั้งต้นเนี่ยจะมีผื่นเป็นวงแดงๆอาจจะมีผื่นลักษณะวงใหญ่ๆก่อนนะคะสักประมาณสัก 2-5 เซนได้แล้วตอนแรกๆแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผื่นเล็กๆขึ้นตามมาที่ตัวจะมีขุยๆอยู่ช่วงตรงกลางตัวนะคะแอบถามว่าทำไมเขาเรียกผื่นกุหลาบคุณหมอพอจะทราบเพราะว่าสีแดงเหมือนกลีบกุหลาบค่ะก็เลยเป็นผื่นกุหลาบมีชื่อหนึ่งเรียกว่าผื่นร้อยวันคือลักษณะผื่นมันขึ้นได้จนเป็นร้อยวันก็คือประมาณ3เดือนได้ค่ะที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้มีการรักษาจำเพาะมีแต่การรักษาตามอาการนะครับอยากให้อาจารย์ลองอธิบายนิดนึงว่าไอ้รักษาตามอาการเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็อาจจะมีให้ยาสเตียรอยด์อ่อนๆเพื่อลดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็ให้ยาแก้แพ้แก้คันช่วยร่วมไปค่ะแล้วเรามีวิธีป้องกันไหมครับว่าที่จะไม่ให้เกิดปกติก็จะเป็นการเหมือนทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยรวมพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอาหารที่มีประโยชน์ถ้าร่างกายแข็งแรงดีก็จะไม่ค่อยการติดเชื้อไวรัสเพิ่มเติมก็เหมือนที่คุณหมอบอกไวรัสลอยอยู่ในอากาศนั่นแหละไม่มีใครรู้ใช่อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าภูมิเราต่ำเราก็มีโอกาสที่จะรับไวรัสเราก็ทำให้เกิดอาการติดเชื้อขึ้นมาได้นะคะยังมีโรคผิวหนังที่มาพร้อมกับหน้าฝนอะไรอีกบ้างไหมคะที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นการแต่เรายังไม่ได้พูดถึงอาจจะเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะค่ะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นในความที่อับชื้นบวกกับเหงื่อเพิ่มขึ้นพอมีเหงื่อเพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็กระตุ้นให้เกิดการผิวหนังอักเสบได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะตามพวกข้อพับขอบกางเกงขอบเสื้อที่รัดๆนะคะวิธีหลีกเลี่ยงก็แต่งตัวให้สบายขึ้นให้อากาศระบายดีงดอับชื้นลดเหงื่อหรือว่าถ้าเราเป็นคนออกเหงื่อเยอะก็อาจจะมีชุดสำรองเผื่อไว้สักครึ่งวันอาจจะเปลี่ยนชุดนิดนึงเพื่อให้ลดอาการผื่นที่จะเกิดขึ้นตามมาทำไมบริเวณที่รัดถึงเป็นผื่นเป็นปื้นได้ง่ายล่ะคะคุณหมอมันเหมือนการเสียดสีของที่ผิวค่ะพอมีการเสียดสีตามมาบวกกับเหงื่อก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้หรือมันเกี่ยวกับภูมิต่ำด้วยไหมคะที่จะทำให้เกิดผื่นผิวหนังพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับในภูมิต้านทานต่ำโดยตรงค่ะแต่เป็นภูมิแพ้แบบหนึ่งมากกว่าค่ะแล้วจะเป็นเรื่อยๆเป็นระยะหรือเปล่ามีโอกาสได้แต่ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยกระตุ้นที่กล่าวมาแล้วค่ะวิธีพวกลดปัจจัยกระตุ้นก็เช่นใส่เสื้อผ้าที่รู้สึกหลวมสบายขึ้นทามอยส์ไรเซอร์ทาโลชั่นเป็นประจำเพื่อให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดการระคายเคืองลดความแห้งมันก็จะทำให้เกิดผื่นแบบนี้น้อยลงไปด้วยค่ะก็สุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับเราจะมีวิธีการดูแลป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคผิวหนังอย่างที่อาจารย์แนะนำมายังไงบ้างครับจุดสำคัญจำง่ายๆของหน้าฝนก็คือมาพร้อมกับความอับชื้นแล้วก็น้ำท่วมนะคะน้ำเฉอะแฉะเหงื่อไพรเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือทำนี้ก็ได้ให้ลดความอับชื้นลดการเฉอะแฉะที่ผิวลดน้ำที่ขังอยู่มันก็จะเกิดผื่นอย่างนี้น้อยๆลงตามมาค่ะใส่เสื้อผ้าที่แห้งสะอาดแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าก็แห้งสะอาดนะคะพยายามถ้าต้องมีการลุยน้ำก็รีบทำความสะอาดล้างทันทีหลังจากที่โดนน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่รองเท้าบูทหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เข้าร้านสะดวกซื้อง่ายๆซื้อถุงคลุมครอบรองเท้านิดนึงแล้วก็ลุยน้ำกลับถึงบ้านก็รีบล้างให้สะอาดค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอที่ให้ความรู้กันตอนนี้จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังต่างๆที่มาพร้อมกับหน้าฝนนี้นะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้ามีอีกหนึ่งโรคที่อยากจะพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือโรคตับอักเสบปริศนาคือตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะที่เห็นว่ามีข้อมูลการเกิดโรคตับอักเสบปริศนาแล้วพอมาถึงช่วงเดือนพฤษภาคมองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีการประกาศอีกที่จะต้องให้เฝ้าระวังเพราะว่าในเบื้องต้นนี่เจอผู้ป่วยในกว่า20ประเทศนะคะคุณหมอครับผมยังไงก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตาม
เรื่องของโรคตับอักเสบปริศนานี้กันต่อนะครับผมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสุขหยุดโรคแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามกับการประกาศขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวันที่11พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาเรื่องของการพบโรคที่เป็นโรคปริศนาคุณหมอโรคตับปริศนาครับผมตับอักเสบปริศนาคืออะไรหลายคนตั้งคำถามขึ้นแล้วเห็นว่ามีความเชื่อมโยงการเกี่ยวพันกันกับเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าอะดีโนไวรัสอีกต่างหากใช่ครับก็คือถ้าดูข้อมูลจนถึงประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับเราพบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับอักเสบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเด็กนะครับตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600รายแล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึงเกือบกว่า10รายด้วยกันโดยประเทศที่พบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือประเทศสหราชอาณาจักรนะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ190รายอันดับที่2ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขอยู่ประมาณ180รายด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าสาเหตุเนี่ยจริงๆเกิดจากอะไรเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอะดีโนไวรัสครับผมค่ะแล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เชื่อมโยงกับอะดีโนไวรัสเท่านั้นนะคะยังคงมีคำถามเกิดขึ้นด้วยว่าเอ๊ะแล้วตับอักเสบปริศนาที่ว่านี้เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงจะมีความเกี่ยวพันกันกับโควิด-19 ด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้น้องโอพันธ์พิไลปกหุตจึงไปพูดคุยกับคุณหมอแล้วนำข้อมูลมาฝากเราไปติดตามด้วยกันเลยค่ะครับผมองค์การอนามัยโลกแถลงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยตับอักเสบใน20ประเทศได้รับแจ้งครั้งแรกเมื่อวันที่5เมษายนและพบผู้ป่วยตับอักเสบไม่ทราบสาเหตุ10รายในเด็กอายุต่ำกว่า10ปีที่สกอตแลนด์เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีเด็กทั่วโลกป่วยด้วยโรคนี้มาแล้วมากกว่า600รายและมี11รายที่เสียชีวิตโดยพบผู้ป่วยมากที่สุดที่สหราชอาณาจักร197รายรองลงมาคือที่สหรัฐอเมริกาผู้ป่วย180รายซึ่งส่วนใหญ่อาการอยู่ในระดับที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลด้วยเหตุนี้แม้ผ่านมาหลายเดือนแล้วนับตั้งแต่มีการพบเด็กป่วยด้วยโรคตับปริศนาครั้งแรกแต่ยังไม่มีใครทราบสาเหตุการเกิดทำให้การรักษายังคงเป็นการรักษาไปตามอาการและไม่มีวิธีการป้องกันที่ชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ต้องจับตาเหมือนกันก็คือตับอักเสบปริศนาในเด็กอะค่ะครับก็คือเกิดขึ้นเลยในหลายประเทศในต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกาค่ะครับก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงจากอะไรแล้วมีความเกี่ยวข้องกับโควิด19มั้ยคะตอนนี้คนกำลังหาสาเหตุอยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของเด็กที่ป่วยเนี่ยนะครับสามารถตรวจเชื้อไวรัสที่เราเรียกเป็นอะดีโนไวรัสได้นะครับแต่ว่าอะดีโนไวรัสที่ตรวจเจอในเด็กพวกนี้เป็นที่รู้กันว่ามันไม่เคยทำให้เกิดโรครุนแรงเลยเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับโควิด -19 หรือเปล่าที่เด็กอาจจะเคยติดอยู่แล้วก็พอเป็นโควิด -19 แล้วไปกระตุ้นทำให้ไอ้โรคนี้มันรุนแรงขึ้นกำลังสืบค้นอยู่นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างระบบเฝ้าระวังนะครับในเด็กที่เป็นตับอักเสบแบบไม่รู้สาเหตุนะครับไม่รู้สาเหตุนี่หมายความว่ายังไงพยายามหาสาเหตุแล้วเช่นไม่ใช่ตับอักเสบจากไวรัสที่เรารู้จักกันอยู่เช่น A B C นะครับไม่ใช่จากยานะครับก็อาจจะต้องสงสัยภาวะนี้นะครับก็แนะนำก็คือการตรวจหานะครับก็จะเจออาจจะมีความสัมพันธ์กับการตรวจเจออะดีโนไวรัสนะครับอาการของตับอักเสบอะคะคุณหมอมันเป็นยังไงคะเริ่มต้นยังไงคะคุณหมอส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการช่วงแรกนะครับอาการแบบไม่จำเพาะมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดข้อแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอาการทางตับก็จะชัดขึ้นมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองเป็นดีซ่านนะครับนะครับอันนี้ก็จะพอบอกได้เลยว่ามีตับอักเสบเกิดขึ้นมาแล้วต้องไปพบแพทย์ครับเพราะว่าตับอักเสบนี้ก็คือค่อนข้างถ้าเกิดอาการต้องเยอะแล้วใช่ไหมคะหมอมันจะมีอาการมีเยอะมีพอสมควรอาการพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีประมาณ 10% นี่อาการหนักนะครับจนต้องอาจจะต้องปลูกถ่ายตับเลยในเด็กนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กถ้ามีการปลูกถ่ายตับเนี่ยเด็กจะต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตนะครับตับอักเสบเหมือนว่าเราจะเจอในคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีดื่มเหล้าเยอะในผู้ใหญ่กับเด็กมันต่างกันไหมคะในเด็กเนี่ยนะครับเขาจะมีสาเหตุที่แตกต่างจากในผู้ใหญ่ในเด็กในส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวรัสนะครับในผู้ใหญ่ก็จะมีอาจจะมีสาเหตุหลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นจากยาจากแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าจากไขมันไปพอกตับในเด็กก็จะเป็นอีกสเปกตรัมหนึ่งนะครับแล้วความเสี่ยงเรื่องของการเป็นไวรัสตับอักเสบในเด็กอะค่ะมันจะถึงชีวิตไหมคะคุณหมอ
เท่าที่รายงานมาอัตราการเสียชีวิตไม่ได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศที่มีการทำปลูกถ่ายตับได้เนี่ยเขาก็จะทำการปลูกถ่ายตับส่วนใหญ่ก็เอาตับจากผู้ปกครองนั่นแหละนะครับมาให้เด็กนะครับซึ่งจะทำให้อัตราการรอดชีวิตนี้สูงขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ต้องมาประจวบกับการที่ต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตนะครับการกินยากดภูมิก็คือจะไม่ให้พัฒนาเป็นตับแข็งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหมอไม่ให้เป็นมะเร็งตับหลักการในการใช้ยากดภูมิในคนไข้ที่ปลูกถ่ายตับคือปกติเวลาเอาเนื้อเยื่อคนอื่นมาใส่ร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาในการต่อต้านยากดภูมิคือพยายามไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยไปต่อต้านตับที่ได้จากคนอื่นนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะไปกดภูมิของร่างกายไม่ให้ทำงานแล้วก็สิ่งที่แถมมาก็คืออาจจะติดเชื้อง่ายขึ้นค่ะแต่สำหรับในประเทศไทยเองเรายังไม่เจอใช่ไหมคะยังไม่ได้เจอครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการยกระดับในการเฝ้าระวังค่ะนะครับค่ะคุณหมอด้านดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาไบโอเทคได้เปิดเผยสมมติฐานถึงสาเหตุของการเกิดตับอักเสบปริศนาในเด็กเล็กเป็น6ข้อประกอบด้วย1เกิดจากอะดีโนไวรัสสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปแต่การติดเชื้อไวรัสที่ปกติไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงทำให้เด็กเหล่านี้มีอาการตับอักเสบรุนแรงเนื่องจากการตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเชื้อของไวรัสที่เปลี่ยนไปเช่นการล็อกดาวน์ไม่ได้มีโอกาสไปรับเชื้อตามธรรมชาติส่งผลให้ภูมิคุ้มกันที่ควรจะได้รับจากธรรมชาติไม่มากพอหรือการไปติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำให้เกิดภูมิผิดปกติหลังจากหายทำให้การติดเชื้ออะดีโนไวรัสรุนแรงกว่าปกติหรือเป็นอาการที่เด็กไปติดอะดีโนไวรัสพร้อมๆกับซาร์โควี2ทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าปกติหรือปัจจัยอื่นๆเช่นมลพิษสารพิษหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เด็กติดเชื้ออะดีโนไวรัสได้ง่ายและมีอาการรุนแรงขึ้น2เกิดจากการติดเชื้ออะดีโนไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบในประชากรเด็กมาก่อนโดยอาจจะมีปัจจัยร่วมเหมือนกรณีที่1ด้วยก็ได้3เป็นอาการที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เด็กติดซาร์โควี2หรือเป็น1ของอาการลองโควิดจึงอาจเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นอาการจำเพาะต่อการติดเชื้อโอมิครอนในเด็ก4เป็นผลจากปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคแต่เป็นยาสารพิษมลพิษต่างๆ5เกิดจากการติดเชื้อที่ยังไม่มีการค้นพบว่าเป็นเชื้ออะไรหรืออาจจะเป็นการติดเชื้อดังกล่าวโดยตรงหรือไปติดร่วมกับเชื้อไวรัสตัวอื่น6เกิดจากไวรัสซาร์โควี2สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ไปจนแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆซึ่งตำแหน่งการกลายพันธุ์นั้นอาจทำให้ไวรัสเข้าไปทำลายตับได้มากกว่าสายพันธุ์ปกติคือตอนนี้เราก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งที่ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแต่ก็ประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะก่อนหน้านี้คุณหมอยงผู้ระวันบอกไว้แล้วว่าโอ้จำเป็นนะที่จะต้องมีการพูดคุยเพื่อที่จะหาวิธีการรับมืออย่างต่อเนื่องใช่ครับเราก็คงต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับค่ะก็มาติดตามจากคุณหมอนี่แหละที่จะอยู่กับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ใช่ครับยังไงก็ตามรายการของเราก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆนะครับมาหมุนเวียนกันให้ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างเป็นประจำครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับค่ะต้องขอบคุณมากๆโรงพยาบาลเวชธานีที่ส่งคุณหมอมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นพิธีกรร่วมกันกับเรานะคะหมดเวลาของรายการสุขหยุดโรคแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า15:00 น.ถึง 15:30 น.เพื่อที่จะชวนคุณผู้ชมมากระตุ้นต่อมความสุขเพื่อหยุดโรคร้ายช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ